รู้เลยเออนะแอดงานนี้นะแอดคาราบาวประกาศว่าเตรียมยุบวงคาราบาวปิดตำนาน40กว่าปีฮะสิ้นมีนาคมเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายสิงวันที่1เมษายน67แล้วก็จะเลิกวงเลยนะครับไม่น่าเชื่อนี่บอกเลยบอกพี่น้องไปเลยมันเป็นความจริงเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันแก่กันหมดแล้ว3วันดี4วันไข้ตอนนี้นั่งข้างๆผมก็2คนนั่งเล่นแล้วแล้วก็อีก2คนนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลนะครับก็เพิ่งจะฟื้นแล้วก็กลับมาเล่นฟื้นกลับมาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดปล่อยยอมรับความจริงว่าเราแก่นะครับแต่เราก็ยังเก๋าอยู่นะครับใครอยากจะไปเล่นกับใครใครอยากจะทำอะไรก็ตามสบายไม่ไหวแล้วพี่น้อย นะแอดบาร์บอกไม่ไหวจริง คือในวงมีกันหลายคนแต่ตอนนี้3วันดี4วันไข้เล่นมาเอ๊ะทำไมวันนี้บอกเต็มวงมากันครึ่งวงอ๋ออยู่โรงพยาบาลสบายนะทาร์ดกลับมาอ้าวพอจะไปอีกคอนเสิร์ตนึงเอามานัดเต็มวงทำไมมาครึ่งวงไอ้3คนแรกที่มันอยู่ตอนนี้ก็ป่วยสลับกันป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะแอดคาราบาวแอดยืนยงโอภากุลประกาศแล้วว่า1เมษายนปีหน้า67ยุบวงแล้วนะครับเพราะอะไรนั่นคือ last concert คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของคาราบาวจากนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยหลัก6กว่าหลัก7ทะลุทะลวงขึ้นไปแล้วอุ๊ยนี่เราอยู่กับน้าแอดมายาวนานมากเลยนะ30ปีบ้างตั้งแต่ดิฉันเกิดอ่ะอย่างนั้นเลยแบบนี้จริงเพราะว่าตำนานคาราบาวเนี่ยเขามีจริงๆนะเริ่มบทแรกของตำนานคาราบาวปี24 2524คุณอยู่ดาวศุกร์มั้งโอ้ยยังไม่เกิดเลยใช่พี่ต้นน่ะ20แล้วมั้งตอนนั้นเพิ่งพูดถึงเขาใช่ฮะตั้งแต่ปี24แต่จะมาดังจริงๆในปี27ครับ27ได้ดังมากและคอนเสิร์ตคาราบาวมีที่ไหนตีกันสนั่นหวั่นไหวเป็นตำนานวะเพราะคนอยากดูจริงๆและคนอยากดูพวกช่างโกงช่างกลไปกับชูเสื้อเชื่อช็อปดูต่างๆแต่สุดท้ายแล้วนะแอดบางครั้งบางทีนะแอดก็สุดจัดนะกระโดดทีมแฟนเพลงเลยมึงอยากตีแล้วนะนี่คือตำนานนะมันจริงๆนี่คือตำนานและเพลงของนะแอดคาราบาวเพลงของคาราบาวสุดสะท้านสะท้อนวงการการเมืองไทยแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตต่างๆมาได้ตลอดเลยอ่ะนี่คือตำนานที่กำลังจะปิดในปีหน้าปิดตำนาน43ปีคาราบาวสุดๆจริงๆแต่ตำนานไม่มีวันตายใช่ตำนานจะไม่มีวันตายและหากใครนะแอดบอกแล้วหากใครจะไปรวมวงกับน้องกับเพื่อนเรื่องของเองแยกวงได้เลยแยกวงทำธุรกิจกันไปวันนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าอายุเยอะกันแล้วนะครับมีคนหน้าเหมือนลุงขายหมึกย่างรับกี่ไม้ดีครับพี่น้องครับกระบี่บอกงานนี้ก็เศร้าเหมือนกันนะถ้าหากวงคาราบาวก็จะยุบวงไปแต่ถือว่าเป็นอีกคนนึงผมนึกว่าน้าแอดเหมือนนะพูดตรงเลยนึกว่าน้าแอดเอาแถวล่างสุดเอาแถวบนสิตังมีแค่นี้โอ้แถวบนตัวใหญ่แถวบนตัวใหญ่แพงสุดแถวล่างนี่ถูกสุดนะฮะน้าณศรณศรคุ้มขำณศรบอกผมเนี่ยเรียนแบบแอดบาวมาหลายสิบปีแต่ตอนนี้ก็รู้สึกใจหวั่นไหวนะพอแอดคาราบาววงคาราบาวกำลังจะมีการยุบวงไปแล้วทำไงอ่ะก็ต้องเดินหน้าหากินกันต่อไปเดี๋ยวฟังจากณศรให้ตามสิ่งที่ดีๆที่ว่าให้เหมือนของคาราบาวแหละสิ่งที่ดีๆที่เขาทำมาให้เดินตามรอยของโอ้สิ่งดีๆของคาราบาวมานะเอามาใช้ดูที่เขาว่าวงเขาเหนียวแน่นเหลือเกินนะมีแตกแยกกันนะช่วยเหลือสังคมมากที่สุดตามสิ่งที่ดีๆทั้งหมดเลยเอาจริงๆเปลี่ยนแว่นเปลี่ยนหมวกใส่เสื้อแบบเดียวกันเหมือนเลยนึกว่าคนเดียวกันอยู่นะนึกว่างานเหมือนกันโอ้ก็เป็นแฟนเพลงของคาราบาวมา 20-30 ปีเหมือนกันแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอีท่าไหนอยู่ดีๆมีคนมาทักว่าเหมือนคราวนี้พอแต่งตัวโอ้โหเหมือนเลยยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ่แต่ถ้าหากคาราบาวยุบวงไปก็จะยังคงแต่งให้เหมือนนะแอดคาราบาวต่อไปสำหรับน้าสอนหรือคนแถวนั้นเรียกว่าลุงสอนหมึกย่างจังหวัดกระบี่ฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดจบจุดเริ่มต้นของมันจริงๆนะเพราะฉะนั้นการจบในครั้งนี้จบแบบเป็นตำนานให้คนรักแล้วก็ให้คนคิดถึงเชื่อว่าคอนเสิร์ตที่นายแอดบอกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายอุ๊ยราชมังจะพอบรรจุคนไหมเนาะน่าจะต้องหลายรอบอยู่เหมือนกันนะเออนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเพลงก็ไปร่วมปิดตำนานกับนายแอดได้ค่ะ